ไปดูเรื่องวุ่นๆที่สระบุรีนะคะกู้ภัยเนี่ยเขาได้รับแจ้งบอกว่ามีสัตว์เลื้อยคลานออกมาจากบ้านให้ไปช่วยหน่อยกู้ภัยบอกว่าโอ้ถ้าแจ้งแบบนี้แน่นอนที่สุดต้องเป็นตัวเงินตัวทองแน่ๆก็เลยไปตรวจสอบดูปรากฏว่าพอไปดูแล้วเฮ้อถึงกับพึ่งอ่ะเพราะว่าสัตว์เลื้อยคลานที่ว่าเนี่ยเป็นจระเข้ตัวใหญ่ด้วยนะ 2.5 เมตรงานนี้คนเดียวเอาไม่อยู่แน่ๆคือต้องบอกว่าปกติอ่ะจับตัวเงินตัวทองก็ต้องระวัดระวังอยู่แล้วแต่นี่เจอของแข็งมากกว่าตัวเงินตัวทองคุณผู้ชมเป็นจระเข้เจ้าหน้าที่แบบเกรงเลยตอนนี้อ่ะไปดูภาพกันค่ะเดี๋ยวมาสะบัดลงสะบัดจอดถึงถ้าคุณตามมันแหมเจ้าของก็ไม่แจ้งให้ชัดอ่ะเจ้าของบอกว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานหลุดออกมาจริงๆต้องใช้หลายคนช่วยกันเลยเนี่ยกลัวไงตัวไม่เล็กนะไม่เล็กตัวไม่เล็กแล้วกำลังก็มีเยอะนะพละกำลังเขาก็เยอะนะคะศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรีค่ะเนี่ยมันกระโดดใส่มันกระโจนได้ด้วยเมื่อกี้นี้แรงเยอะแรงเยอะดูดิเร็วนะเขาเร็วมากนะเขาบ้ายไปแล้วเนี่ยค่ะกู้ภัยเมืองไทยอ่ะจับได้ทุกอย่างคุณผู้ชมจระเข้ก็จับได้นะคะนี่ไปช่วยกันจับจระเข้ตัวนี้ที่ซอยข้างห้าง SK ถนนพหลโยธินที่ตำบลปากเพลียวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีค่ะแล้วก็ช่วยกันจับเอาไว้ได้นะคะอันนี้เป็นจระเข้เลี้ยงค่ะค่ะมันหลุดออกมาจากบ่อขนาดใหญ่แล้วยาวด้วยค่ะไปซ่อนอยู่ข้างกระถางต้นไม้ที่หน้าบ้านค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยประสานไปที่ศูนย์วิทยุมาหน่อยขอกำลังเสริมหน่อยไม่พอที่มากันตอนแรกไม่พอค่ะขอกำลังเสริมนะคะมากัน5คนค่ะช่วยกันจับนะคะไม่สามารถจับได้เพราะว่าเป็นจระเข้หนุ่มแรงเยอะค่ะแล้วก็ปราดเปรียวใช่และทีนี้ก็มันวิ่งมาสักครู่นี้เร็วมากเร็วยิ่งกว่าจิ้งจกอีกตอนนี้วิ่งเข้าไปในบ้านนะคะทีนี้เนี่ยขณะที่ช่วยกันนำห่วงอุปกรณ์จับคล้องที่ปากแล้วก็ลำคอเนี่ยจระเข้มันสลัดหลุดค่ะสลัดหลุดไม่พอมันไล่งับด้วยนะคะเจ้าหน้าที่นี่กลัวกันไปเนาะวงแตกเลยต้องใช้คำนี้วงแตกนะคะแล้วก็คลานหนีเข้าไปในบ้านนะคะก็ต้องตั้งหลักกันใหม่ก็เอาอุปกรณ์พยายามจะคล้องจับให้ได้หาผ้าปิดตามาใช้ทำกันแบบกล้าๆกลัวๆนะคะเพราะว่าคือไม่ค่อยมีความชำนาญในสัตว์ประเภทนี้ไงไม่ค่อยเจอจับงูก็เจอบ่อยนั้นได้ตัวเงินตัวทองก็พอได้ แต่จับไอ้เข้นี่มันไม่ธรรมดานะใช่ทีนี้มันก็ไปซุกตัวข้างต้นไม้อีกในบ้านอีกค่ะก็ช่วยกันดึงหางเอาไว้นะคะแล้วก็เอาอุปกรณ์เข้าไปคล้องคอดึงไว้แล้วก็เอาผ้าปิดตาไม่ให้จระเข้มันมองเห็นเอาสก็อตเทปพันที่ปากแล้วก็ดึงตัวออกมานะคะแล้วก็อุ้มเอาไปปล่อยที่บ่อตามเดิมสุดท้ายก็จับได้แหละเพียงแต่ว่าเหนื่อยหน่อยใช้เวลาไปประมาณสัก30นาทีนะคะวิ่งวุ่นกันทั้งบ้านเลยแล้วก็พอไปสอบถามว่าเอ๊ะแล้วจระเข้ตัวนี้มันมาจากไหนเนี่ยนะคะเจ้าของบ้านบอกแบบนี้บอกว่าเลี้ยงเอาไว้เองจระเข้เนี่ยความยาวประมาณ 2.5 เมตรนะคะเลี้ยงเอาไว้ที่บ่อในบ้านเนี่ยบ่อมีความกว้างยาวก็คือ 4x4 เมตรนะคะเลี้ยงตั้งแต่มันยังตัวเล็กๆอยู่เลยเลี้ยงเอาไว้2ตัวด้วยกันตอนนี้มันกลายเป็นว่าเป็นพี่เข้ตัวใหญ่ไปแล้วเนี่ยนะคะตอนโตเนี่ยมันมีตัวใหญ่ค่อนข้างจะจริงๆแล้วตัวที่คุณปวีณาคุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเจ้าของบอกว่านี่เป็นตัวเล็กนะจริงๆอีกตัวนึงอ่ะตัวใหญ่ยังอยู่ในบ่อไอ้ตัวเล็กเนี่ยมันโซนมันเป็นวัยรุ่นมันก็ปีนขึ้นมาจากบ่อแล้วก็มาวิ่งเล่นแบบนี้เนี่ยนะคะแต่ทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าจระเข้ทั้ง2ตัวนี้ไปตรวจสอบแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนถูกต้องมีใบอนุญาตในการครอบครองถูกต้องแต่ว่าตอนแจ้งมาไม่ได้แจ้งให้ชัดไงว่าให้มาจับจระเข้บอกแค่ว่ามาจับสัตว์เลื้อยคลานเห็นจระเข้แล้วนึกถึงข่าวเมื่อวานนะมีข่าวออกมาที่กัมพูชาที่บอกว่าครอบครัวหนึ่งเขาเลี้ยงจระเข้ไว้ในบ่อหลายสิบตัวแล้วผลปรากฏว่าลูกของเขาวัย2ขวบอ่ะเผลอลงไปเล่นในบ่อสุดท้ายจระเข้เนี่ยจับกินทั้งเป็นเหลือแต่กะโหลกเอาไว้แล้วคนเป็นพ่อเนี่ยต้องไปแย่งกะโหลกกลับมาจากจระเข้ที่เลี้ยงไว้อันนี้เกิดขึ้นที่กัมพูชาคือเป็นอุทาหรณ์ว่าเลี้ยงสัตว์ร้ายเอาไว้ในบ้านเนี่ยต่อใหป้องกันดีก็แล้วแต่เขาก็จะหลุดออกมาได้แล้วมันก็มีสัญชาตญาณของการเป็นสัตว์ดุร้ายอยู่แล้วนะคะต้องให้เลี้ยงระวังหลายคนบอกว่าอุ๊ยบางคนเนี่ยบอกนอนด้วยกันได้เลยงงูอันตรายเหมือนกันนะคะเราไม่รู้ว่าวันไหนเขาอาจจะแหวงกัดขึ้นมาก็ว่าได้เหมือนกัน